ฝรั่งเศสจะเปิดประเทศโดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรของ EU อาจจะอนุญาตให้ไทยเข้าได้ตอนสิ้นเดือนพฤษภาคมคืออันนี้ใช้คำว่าอาจจะนะครับเพราะว่าเขากำลังคิดอยู่คืองานนี้พี่หลั่งเศสเขารีลาเยอะเหลือเกินก็ยังไม่ได้ฟันธงคือเราเคยออกข่าวไปแล้วครั้งหนึ่งว่าเขาจ้องจะเปิดตอน9มิถุนายนใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ซึ่งก็คงอีกสักพักใหญ่ที่ยังไม่มี วีแววอะไรออกมาว่าจะฟันธงหรือเปล่าแต่ว่าจากประโยคนี้นะครับย้อน้านี้นะครับเขาบอกว่ามีโอกาสสูงมากที่ประมาณ5-6ถึงประเทศซึ่งเขาอาจจะใช้ระบบทางพี่ใหญ่ EU เนี่ยเขากำหนดเอาไว้อยู่แล้วที่ว่าเป็นประเทศที่3ที่ปลอดภัยเนี่ยนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเอารายชื่อของพี่ใหญ่ EU เนี่ยมันก็จะต้องมีไทยแลนด์อยู่ด้วยนี่ไงมีคำว่าไทยแลนด์ใช่ไหมฉะนั้นประเทศผู้โชคดี ที่เขาอาจจะคือเขาจะใช้ระบบสีไฟจราจรก็หมายความว่ามันจะต้องมีสีเขียวของและตามรายชื่อของพี่ใหญ่ EU ด้วยฉะนั้นก็เขาบอกว่ามีโอกาสสูงนี่งไงเดอรชานอาไฮว่าไทยแลนด์ก็จะได้อยู่ในรายชื่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีอยู่แค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองก็เ,เลยต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายเขาจะใช้ระบบไหนกันแน่คือเขาจะใช้สัญญาณสีไฟจราจรของ EU นั่นแหละ แต่ว่าสุดท้ายจะมีชื่อไทยแลนด์อยู่ในนั้นด้วยหรือไม่ซึ่งในปัจจุบันเขาได้เปิดให้บางประเทศเข้าอยู่คือฝรั่งเศสนี่เขาปิดมานานแล้วนะ,แล,ะแล้วพอเดือน,ก,อนก่อนก่อนก็มีเปิดให้บางประเทศได้เข้าแต่ว่าไม่มีประเทศไทยมาหลายเดือนแล้วซึ่งตรงนี้นะครับเว็บไซต์ของ reopen.europa.eu ซึ่งเป็นทางการของ European Union อยู่แล้วเนี่ยเราพอเราจิ้มที่ประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมครับเดี๋ยวลิงก์ลงไว้ใต้วิดีโอนะ ซึ่งตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าไม่มีไทยแลนด์ทะนั้นก็ก็หวังว่าปลายเดือนนี้เขาจะกลับมาถ้าเขาใช้รายชื่อของ E.U. ซึ่งมีไทยแลนด์อยู่ด้วยฉะนั้นก็ควรจะมีตรงเนี้เพื่อนๆก็มาต้องมาจ้องไว้เลยว่ามีไทยแลนด์โผล่มาเมื่อไหร่ในในลิงก์นี้นะครับก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์ตามที่บอก reopen.europa.eu เสร็จแล้วก็จิ้มที่รูปลูกโล,ก,ล,ก,ลกนี้นะครับถ้ามีชื่อไทยแลนด์โผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่า ใช่แล้วคือเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยก็คืออันนี้อัปเดตสุดแล้วเนี่ยล่าสุดแล้วแล้วอันนี้คือกราฟโควิดของฝรั่งเศสน,นะครับดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยมีแนวโน้มสูงเลยที่เขาจะกลับมาเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึง่งไม่เดือนมิถุนาก็กร,รกฎานั่นแหละก็ดูจากตรงนี้เนี่ยมันลาดต่ําลงแล้วเนี่ยเว็บสามของเขาก็คือลดลงเยอะและ้วการเสียชีวิตก็กําลังลดลงตอนนี้เหลือติดเชื้อแค่ประมาณหลักไม่ถึงหมื่น ไม่ถึงหมื่นแล้วก็เสียชีวิตก็คือหลักร้อยสองสามร้อยเพราะว่าเขาน่าจะเร่งฉีดวัคซีนกันเยอะในช่วงหลังฉะนั้นก็โอเคมีโอกาสสูงเลยนะครับก็คือจ้องปลายเดือนเป็นอย่างเร็วว่ามีชื่อโผมมาหรือย,อยังก็อาจจะเตรียมตัวไว้ก่อนก็ได้ล่าสุดก็คือได้ถามทาง TLS Contact ไปเมื่อสักสามวันก่อนนะครับสามวันก่อนที่พูดข่าวซึ่งตอนนี้ก็เขาบอกว่าขณะนี้สถานทูตยังคง,งระงับการสมัครขอวีซ่า ช่วคราวในบางประเภทวีซ่าซึ่งซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเป็นเชงเก้นเทนั้นยังไม่มีการประกาศใดๆเทนั้นก็คือต้องไปดูประกาศของสถานทูตคือถ้าเรียงตามคิวแล้วเนี่ยก็คือสถานทูตเนี่ยช้าสุดอยู่แล้วก็คือถ้าสถานทูตประกาศมาเมื่อไหร่เนี่ยคือชัวร์แต่ว่าถ้าเอาแนวโน้มก็มาดูเนี่ย r e o p e n e u r o p a e u แล้วก็จิ้มที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้คือถ้ามีไทยแลนด์โผล่มาเมื่อไหร่ปุ๊บอาจที่เหลือไปจ้องสถานทูตเลยประกาศเมื่อไหร่ก็คือได้ เราก็เตรียมเตรียมตัวไว้ก่อนพอเขาเปิดปุ๊บเราก็นัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะกลับมาที่หัวข้อข่าวตรงนี้นะครับก็คือฝรั่งเศสเขาก็จะอนุญาตให้ประเทศจากนอกยุโรปเนี่ยเข้าได้โดยที่ใช้ระบบสีไฟจราจรไม่ได้บอกว่าใช้ของ EU อแต่ว่าตรงย่อหน้านั้นอนะแค่บอกว่ามีแนวโน้มสูงที่เขาจะใช้ระบบสีไฟจราจรของ EU อที่เขาแบ่งเอาไว้ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็คือระบบสีไฟจราจรของ EU เนี่ยได้คิดขึ้นมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีหลายประเทศมากที่ได้เอาไปใช้แล้วก็มันก็จะแบ่งออกเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองใช่ไหมอ่าไม่มีสีเขียวอะแต่ไทยแลนด์ตอนนี้ติดเชื้อพอสมควรแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบสูงมากฉะนั้นก็ไม่มีทางสีเขียวแน่แ,นแต่พงเล็บในนี้ก็ไม่มีสีเขียวนะก็ยังน้อยก็ต้องเป็นสีส้มนั่นแหละก็คือ สีต่างๆก็จะบ่งบอกถึงเรื่องของว่าต้องกักตัวไหมหรือต้องมีการตรวจใดๆในการเข้าประเทศหรือเปล่าจําได้ว่าสมัยก่อนที่ฝรั่งเศสจะปิดไม่ให้เราเข้าเนี่ยแม้กระทั่งตรวจโควิดก็ไม่ต้องนะแต่หลังๆพอให้มีตรวจโควิดและแต่หลังจะให้ตรวจโควิดแค่หนึ่งเดือนก็ปิดไปแต่ทีนี้เบื้องต้นก็คือว่าฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเตรียมจอละที่เนี่ยจะต้อนรับพลเมืองของยุโรปคือ EU เนียให้เข้าประเทศได้ เขาก็จ้องจะเปิดให้คนในทวีปก่อนนะครับก็ไม่ใช่ใเรื่องแปลกเพราะว่านะักท่องเที่ยว80%ที่เที่ยวในยุโรปเนี่ยคือคนยุโรปด้วยกันเองทั้งสิน้นฉะนั้นฝรั่งเศสคือท่องเที่ยวอันดับสองของโลกถ้าไม่เปิดก็แปลกแล้วแหละพวกเรามีความสุขมากที่จะได้ต้อนรับชาวยุโรปเข้าสู่ฝรั่งเศสอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าฝรั่งเศสเองก็อยากจะไปเที่ยวยุโรปเช่นเดียวกันมาถึงคนฝรั่งเศสก็อยากจะไปแล้วก็อยากจะต้อนรับคนยุโรปมาเช่นเดียวกัน แล้วก็เขาก็เตรียมที่จะเปิดตัวเรื่องของระบบสีสัญญาณไฟจราจรเนี่ยในตอนสิ้นเดือนนี้หมายถึงพฤษภาคมนี้ก็คือเป็นก้าวแรกเลยที่จะเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยก็ฟังดูเหมือนว่าเหมือนไม่น่าจะทําอะไรเพิ่มใช่ไหมแต่ออยังหวัว่ันว่าเปิดแบบปลอดภัยของเขานี้จะมีขั้นตอนอะไรเพิ่มไหมครั้งที่แล้วเราพูดไปว่าเหมือนกับจะต้องมีแอปทุสแอนติโควิดของฝรั่งเศสก็คือเขายังไม่ได้ระบุ ชัดเจนว่าประเทศไหนจะเป็นสีอะไรแต่เขาบอกว่าเนี่ยเรากําลังทํางานอยู่ว่ากําลังจะระบายสีไม่ใช่ก็จะมีอา้าวแล้วมันจะมีประเทศสีเขียวประเทศสีส้มแล้วก็ประเทศสีแดงแต่ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยประเทศสีเขียวเนี่ยมันน่าจะมีแค่ห้าหรือหกประเทศเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ได้บอกอีกว่าเมื่อไหร่จะกําหนดสักทีเนี่ยไอห้าหรือหกประเทศเนี่ยแสดงว่าจะเล่นข่าวบ่อยๆเหมือนไทยแลนด์ใช่ไหม จะปล่อยออกมาหลายๆรอบอะไรเงี้ยนะไม่ยอมแบบว่าเออเอ,อเปิดเปิดเลยแล้วก็มีประเทศไหนบ้างให้เข้าจบอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆตามสองย้อนหน้านี้คือที่เขาอยากมากเป็นพิเศษนะครับนอกจากคนในยุโรปด้วยกันเองแล้วเนี่ยก็คือจากอังกฤษแล้วก็จากอเมริกานะครับที่เขาจ่อจะให้เข้าแสดงว่าสองประเทศนี้ก็มาเที่ยวฝรั่งเศสเยอะก็ในเมื่อประเทศสีเขียวอาจจะเป็นห้าหรือหกประเทศที่เราบอกชื่อไปซึ่งจะมีไทยแลนด์นะครับซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าสีเขียวแล้วไง สีเขียวเราต้องทำอะไรไหมแต่ว่าเขามีประเทศไฮลิสต์ออกมาแล้วน่าจะเป็นสีแดงใช่ไหมก,ก็คือพวกนี้พวกอเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกาใต้ตอนนี้ก็รวมอินเดียปากีสถานเนปาลไปเออไม่มีอินเดียว่ะเอาทำไมไม่มีอออ๋ินเดียห้ามเข้าอะ่ะไม่เกี่ยวมีกาตาร์กับ UAE ตุรกีด้วยแล้วคือถ้าเป็นประเทศเสี่ยงสูงพวกนี้จะต้องตรวจโควิดแบบเออไม่ได้บอกแบบไหน น่าจะเป็น PCR เหมือนกันนั่นแหละกลายเป็น36ชั่วโมงก่อนเข้าฝรั่งเศสแทนที่จะเป็น72โอ้นี่ขนาดของเยอรมน,นีเคยให้48ชั่วโมงก่อนเข้านี่ยังวิ่งหน้าตั้งแล้ว36ชั่วโมงนี่ทันเหรอแต่ไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าอันนี้ที่พูดไปแล้วก็คือ5หรือ6ประเทศที่เป็นสีเขียวเนี่ยซึ่งเขายังไม่ได้ระบุว่าเป็นประเทศไหนแต่ว่ามีโอกาสสูงมากว่าจะเป็นเอาลายชื่อของพี่ใหญ่ EU มาใช้ ซึ่งถ้าเอารายชื่อสีเขียวของ EU ก็จะต้องมีไทยแลนด์อยู่ด้วยแน่นอนนะครับก็ต้องมาจับจ้องกันอีกครั้งนึ่งแล้วเราจะมาเสนอข่าวกันอีกรอบซึ่งถ้าเกิดว่าฝรั่งเศสไม่เปิดเนี่ยก็คงเสียหายหนักเลยเพราะว่าปีที่แล้วฝรั่งเศสสูญเสียรายได้ไปถึง103,000ล้านยูโรก็ประมาณเกือบ4ล้านล้านบาทเนยกลายเป็นว่ารายได้ GDP ลดลงไปถึงเกือบ50% เท่นั้นถ้าไม่เปิดอีกก็คงยิ่งเจ๊งนะครับยังไงก็ต้องเปิดนั่นแหละครับก็ตรงนี้หน้านี้เดี๋ยวลงเอาไว้อยู่แล้วนะครับร e o p e n e u r o p a e u เีนี่ยก็เราก็มาเช็คกันเรื่อยๆว่าตรงนี้ยังไม่มีไทยแลนด์ในวันที่พูดถ้าเกิดมีเมื่อไหร่โผล่มาเมื่อไหร่ก็คือใช่แน่นอนนะครับนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดว่าเมื่อไหร่ให้กันแน่อะไรเงี้ยนะครับครับก็ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ